กลับมาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเตรียมเสียงหัวเราะของคุณให้พร้อมนะคะเพราะว่าเราจะมาฟังโจ๊กจากพี่โสค่ะเลข6เลข7นี้ไม่ต้องพิมพ์ละเดี๋ยวนี้ต้องห้าเดี๋ยวนี้ห้าอย่างเดียวห้าใช่ไหมใช่เอาเรื่องอะไรดีก่อนมีตั้ง3เรื่องนะต้องลำดับความสำคัญกันดีไหมนะเอาเรื่องแท็กซี่ก่อนแล้วกันนะค่ะขับแท็กซี่นักธุรกิจหนุ่มเร่งมากขับแท็กซี่เลยอยู่ในเมืองนิวยอร์กที่เมืองที่ที่นายกไปลูกกระท้อนไปนะบอกว่าไปสนามบิน JFK ด่วนเลยนะนะด่วนเลยนะได้ครับเฮียเหยียบเลยฟูไฟเหลืองปุ๊บก็ผ่าบอกเฮ้ยใจเย็นได้เปล่าใจเย็นได้ไหมว่าผิดกฎหมายนะไม่เป็นไรเพื่อนผมขับทางนี้พวกผมขับทางนี้ทั้งนั้นแหละครับถึงไฟแดงปุ๊บผ่าเว้ยเฮ้ยทำนี้ได้ไงผิดกฎหมายนะเว้ยไม่เป็นไรพวงป้าพวกผมขับนี้เท่านั้นแหละครับบึงตลอดไปเลยนะปุ๊บนี่ไปถึงปุ๊บอีกแยกหนึ่งไฟเขียวพอดีเบรกเปี๊ยดเลยนะไฟเขียวเบรกทำไมต้องรอก่อนเดี๋ยวเพื่อนผมฝ่าไฟแดงได้อันนี้ตลก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 ใช่ได้ไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วแค่นี้สาวเซ็กซี่กลับบ้านไปหาผัวเห็นไหมเข้าบ้านอะแต่งตัวเซ็กซี่ถามว่าพี่จ๋าเคยเห็นแบงค์500ที่ยับยูยีไหมเนี่ยยังเลยมาดูสิรู้ไม่ได้คออกส่วนของช่องเสื้อนะนี่ไงเจ๊ะน่ะยับยูยีแบงค์500มาแล้วเดี๋ยวนะเคยเห็นแบงค์พันที่ยับยู่ยี่ไหมมาดูสิเธอล้วงไปใต้กระโปรงนะงัดออกมานี่ไงแบงค์พันนะแล้วมีอะไรกันบอกเคยเห็น20ล้านที่ยับยู่ยี่ไหมยังไม่เคยเห็นเลยพี่ไปดูในโรงรถสิรถพังอยู่ในโรงรถอ่ะโอ้โหต้องตีความเยอะคิดช้าป่ะเจ็ดเลยเจ็ดไปคิดช้าไม่ทุกคนนิ่งสนิททุกคนนิ่งสนิทเดี๋ยวก่อนทุกคนนิ่งสนิทคิดก่อนว่าอะไร20ล้านยับยูยี่อะไรจนรถเก๋งมันพังไงก็รถไปชนรถซุปเปอร์คาร์ไปชนมายับยูยี่คิดช้าไม่ว่าตอนแรกนะมุกเนี่ยนึกว่าแบบว่าสาวนั่งดิ้งหรืออะไรแบบนี้แน่ใช่มันต้องมีความหลากหลายที่ชีวภาพมาเอาเรื่องสุดท้ายเลยกันนะมีความเดดแอร์ของคุณผู้ชมอยู่ประมาณหลายวิอยู่ลบไปแล้วทิ้งไปตัดรายการนี้ออกก่อนช่วงนี้เอามาลูกเศรษฐีซาอุไปเรียนต่อที่เยอรมันพ่อบอกอย่าไปขับรถเบนซ์เลยนะเฟอร์รี่แล้วกันขับไปนะเฟอร์รี่แล้วกันแบบทำด้วยทองคำอ่ะรวยจริงลูกขับไปเรียนมหาวิทยาลัยปุ๊บพ่อก็เป็นห่วงเป็นยังไงบ้างใช่ไหมเพราะว่าลูกเป็นไงบ้างอ่ะสบายดีครับพ่อเฮ้ยฟังดูแล้วท่าทางไม่แฮปปี้เนี่ยมันยังไงก็โอเคนะพ่อก็อยู่ได้นะพ่อมันยังไงบอกมาตรงๆนะบอกมาจริงๆนะบอกมาเลยมีปัญหาอะไรบอกว่าคืออย่างนี้ผมน่ะขับเฟอร์รี่ไปทุกวันเลยนะแต่เพื่อนผมกับครูทุกคนน่ะเขาขับนั่งรถไฟมา นั่งรถไฟมาทุกคนผมก็รู้สึกอายเหลือเกินนะพ่อบอกเดี๋ยวนะใจเย็นๆเดี๋ยวรอชั่วโมงหนึ่งส่งเมสเซจมาบอกว่าพ่อโอนให้300ล้านยูโรไปซื้อรถไฟนั่งเขามั่งไป ไม่ต้องอายต่อไปแล้วโอเคแล้วอันนี้โอเคโอเคอันนี้มีอันกราฟไปเบรกนิดนึงอ่ะมันเลยไม่สมูทไม่สมูทใช่ไหมมีพี่นายนะพันธมิตรที่อเมริกาฝากมาอันหนึ่งสั้นๆนะแกก็บอกไงที่ห้องทำคลอดนะก็ปรากฏว่าภรรยาบอกพี่ข้าน้องตื่นเต้นจังเลยสามีก็บอกว่าทำใจดีๆไว้ภรรยาบอกพี่คะน้องกลัวจริงๆพี่สามีก็บอกกลัวอะไรไอ้ภรรยาก็บอกน้องทำสัญญกรรมไปหน้ามาไม่รู้ว่าหน้าตาลูกจะเป็นไงใช่ไหมสามีก็บอกพี่ก็กำลังรอดูอยู่ว่าลูกหน้าตาเหมือนใครใช่ไหมภรรยาบอกจริงหรือครับพี่ทำอะไรมาบ้างจมูกหรือตาสามีบอกป้ากูทำหมันมา กูทำหมันมาจะอยากรู้เหมือนกันว่าตาลูกจะเหมือนใครโอเคนี่วันหลังคุณสองคนเวิร์กด้วยกันนะ
จะได้ไม่มีไม่ประสบในอเมริกาพี่นายค่ะก็สนุกสนานกันไปนะคะใครที่ชอบฟังโจ๊กแบบนี้นะคะรวมไปถึงข่าวการเมืองสไตล์ข้อไข่ก็ทุกวันศุกร์เลยค่ะทุกวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงครึ่งนะคะทาง News One แล้วก็เดี๋ยวเราจะรีรันกันอีกครั้งทางหน้าจอ News One นี่แหละค่ะช่วง3ทุ่มนะคะเปิดดูกันได้อีกครั้งเผื่อใครยังไม่เก็ตมุกไหนโจ๊กไหนอะไรอย่างเงี้ยไปฟังอีกรอบนึงได้ตอน3ทุ่มนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ